ี้ออกมาเจอบ่อยเพราะว่าก็เพิ่งปล่อยเพลงกันใช่ครับเป็นซิงเกิลแรกที่คู่ร้องคู่กันเต็มๆเพลงครับชื่อเพลงว่าแค่มีเธอก็โซคูลครับครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่าห่างหายไปนานห่างหายจากอีเวนต์ไม่นานด้วยก็มีโอกาสได้ปล่อยเพลงก็ได้ออกมาเจอแฟนๆมากขึ้นครับผมเป็นไงคะกับแนวเพลงแบบไหนน่ารักสดใสเหมือนเดิมก็เป็นป๊อปทั่วไปครับเป็นป๊อปซึ่งเราก็เหมือนตั้งใจจะมอบให้กับแฟนๆนะครับคือเหมือนเป็นพลังดีๆที่จะมอบให้กันครับนอกจากที่เราร้องเพลงแล้วเรามีส่วนร่วมในงานบ้างคะก็เราได้พี่ซินเดย์แฟกเตอร์กับพี่ชนสลาเมชินมาทำเพลงกับเราเหมือนพี่เขาก็เปิดโอกาสให้เราได้เห็นในทุกๆขั้นตอนเลยครับตั้งแต่ทำเมโลดี้เขียนเนื้อแล้วก็มีท่าเต้นด้วยแล้วก็ถ่ายMVเราก็ได้เห็นในทุกๆขั้นตอนครับเพราะว่า เพลงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ของเชอริสแบรนด์คอลลาเจนครับแล้วก็พอเราได้รู้จักกับพี่ CEO แล้วเขาเปิดค่ายเพลงชื่อ Momenty Entertainment ครับก็เลยชวนเอาพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี่แหละมาเป็นศิลปินคู่แรกครับเป็นไงกระแสตอบรับดีเกินคาดไหมคะหลังจากที่ปล่อยไปไม่กี่วันเกินคาดครับเพราะว่าเราค่อนข้างคาดหวังว่าอยากให้คนฟังทุกคนฟังเรายิ้มตามเพราะว่าเราได้โจทย์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอยากจะให้คนฟังยิ้มตามเป็นเพลงที่ให้กำลังใจให้ฟีลคนฟังฟังแล้วฟีลกู๊ดซึ่งพี่ซินก็ให้การบ้านไปว่าต้องกลับไปซ้อมให้มันแน่นๆเพื่อที่จะมาในสตูอ่ะแล้วก็ใส่แต่ฟีลลิ่งความแบบสดใสน่ารักแล้วพอเราปล่อยออกมาแฟนๆก็ค่อนข้างถูกใจแล้วก็เราก็ไม่ผิดหวังเลยครับก็เกินคาดมากมีทั้งเตรียมมีเพลงคู่ไปเรื่อยๆนะเพราะกระแสตอบรับดีละก็จริงกระแสตอบรับมีทั้งแบบในไทยแล้วก็ในต่างประเทศคือแฟนๆก็ส่งอินบ็อกซ์หรือว่าในทวิตใน IG แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะมากเหมือนแบบเขาฟังไม่ออกแต่เขาแบบได้รับรู้ถึงกำลังใจอะไรเงี้ยครับเราหายเหนื่อยไหมคะมากๆเพราะเราก็อยู่ด้วยกันมา4ปีเนาะก็เลยเหมือนอยากจะมอบของขวัญเนี้ยเป็นให้กับแฟนๆครับค่ะงานซีรีส์บ้างค่ะเห็นว่าตอนนี้มีซีรีส์อะไรอยู่ในบ้างคะครับก็มีซีรีส์ที่เพิ่งจบไปครับเรื่องเสน่หาสตอรี่ชื่อเรื่องว่าเสน่หากับชีวิตครับผมก็ออนแอร์ทาง AS Play ครับผมเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยครับแต่คุณครูคุณติดใจเรื่องการแสดงอยู่ไหมครับก็ยังมีอยู่ครับก็มีทั้ง Love Stage ทั้ง AS Play ซึ่งตอนนี้ก็ดูย้อนหลังได้แล้วก็ Nitty Man ทาง VTV นะครับแล้วก็ในอนาคตก็ยังมีผลงานที่ตอนนี้กำลังติดต่อเข้ามาแล้วก็น่าจะประกาศเร็วๆนี้ยังไม่แน่ใจครับใช่เป็นงานอะไรสปอยได้ไหมคะเป็นงานแสดงก็เป็นงานแสดงใช่แล้วเร็วๆนี้แฟนๆก็จะมีโอกาสได้ติดตามกันครับใช่มีโปรเจกต์นิดนึงค่ะงานประเด็นไหนครับโบครับก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดโบครับผมแล้วก็โบได้มีโอกาสมาโชว์ทาง Idol Exchange ก็มีพี่กุ้งได้จัดงานHappy Birthday ให้ครับผมก็รู้สึกขอบคุณมากขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณแฟนๆขอบคุณพี่กุ้งแล้วขอบคุณทุกคนเลยที่เต็มใจทำเบิร์ธเดย์ให้พี่เก้าเออมีอะไรให้น้องไหมเนี่ยบอกเลยนะบอกเลยเหรอไม่ต้องบอกก็ได้แต่มีใช่ไหมมีครับมีถามแล้วถามแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบมีคุยกันว่าอยากได้อะไรไงใช่ครับใช่ขอพรน้องใหม่ได้ไหมคะก็ตอนนี้ก็อายุ23แล้วนี่ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่แบบโบประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยเพิ่งรับปริญญาด้วยแล้วก็เป็นวันเกิดด้วยอายุครบ23เราอยู่ด้วยกันมานานเราก็เห็นพัฒนาการของน้องรู้สึกว่าแบบน้องมาไกลแล้วก็น้องไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนยังไงก็อย่างนี้นะครับคอยซัพพอร์ตกันอย่างนี้ไปเรื่อยเติบโตอย่างสวยงามแบบนี้ตลอดไปแต่ว่าจะมีปีที่5 6 7ต่อไปเรื่อยๆใช่อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละครับโอเคสุดท้ายค่ะของขวัญให้ตัวเองเหรอครับยังนะฮะตอนนี้ยังแต่คิดว่าอยากหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองมากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้ครับก็เวลาอยู่บ้านก็จะหาอะไรทำตลอดก็ของขวัญวันเกิดปีนี้ก็อาจจะเป็นเวลาว่างให้ตัวเองโอเคสุดท้ายกับความผลงานที่จะได้ติดตามหน่อยครับฝากเพลงแค่มีเธอก็โซคูลนะครับสามารถฟังได้ในทุกๆช่องทางสตรีมมิ่งเพลงนะครับแล้วก็ MV สามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel Momenty Entertainment ครับอินเสิร์ตนะแต่ถ้าชอบนะคะ
Welcome to Star Society.